เอามองพูนเลยดีกว่าน้องมองพยาบาลยืนนู่นเกียร์ครับกันไหนครับเกียร์ครับผมมาไทยมาไหนลูกมาไปกันบ้างผมมาไทยมาไหนล่ะลูกนี่รอไปมาดิมาไทยมาไหนมาไทยมาไหนมารถหกล้อถอยหลังเข้าตรงนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมวยเยอะมากถอยมามามาอยู่ไปไหนอยู่ไปไหนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาไปเดี๋ยวลองมาดูผมบอกเลยว่าเซียนนี่ครับนี่ครับเหมือนกันผมยิ่งเยอะเดือดเซียนเดี๋ยวผู้ชายชอบจะมาพี่จะพุงให้หมดเหมือนแต่เซียนผมก็จะต้องเอาพาไปบ้านนั่นแหละผมจะเป็นเคยเลื่อนนะครับบ้างเทกอะไรผมไปน้ำเนี่ยตอนนี้กำลังขนถ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนนะครับแต่ละคนขับรถไปไหนล่ะที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมมีคนบางอยู่ไหม200กว่าไอ้เดี๋ยวนะคนขับรถเดินหน้าไปเดินหน้าเอาไปเป็นสองคนไปไปเอาไปคุณเลยถอยให้คุณส่วนรถคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปที่อีกตำบลที่ที่อยู่ใกล้เคียงเดี๋ยวว่าจะเดินไปครับเดี๋ยว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 จะเดินไปครับให้ครับพี่น้องผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ช่วยการเช่นรับของถ่ายรูปครับทีมงานกองปราบนะครับเช่นนะครับท่านผู้ช่วยการท่านโอ้ทีมงานจอนี่นะครับกองปราบนะครับครับผมครับก็เราจะเอาลงของปล่อยลงของมาเลยครับรถเขาต้องเดินทางด่วนนะไม่ว่าจะขอเสียพื้นที่อ๋อได้ๆครับรถคันไหนมีเงื่อนบอพอเจ้าของลงเอาของลงก่อนครับผมครับผมครับครับรถคันนี้หัวหน้าต้อมทะเบียนยังเคลื่อนในถอยรถไอ้ทีมงานจอนี่กองปราบเพิ่นเข้ามาแน่นะครับเพราะว่า3863นะครับเพราะว่ารถทีมงานกองปราบเพิ่นก็สิมีมองไปทรงอีกนะครับรถหัวหน้าต้อมรถไหมครับรถคันนี้เสือน้องนู่นผู้เล่นสุดท้ายรูปผ่านมาที่ไหนน้องเชิญนะครับเชิญนะครับทีมงานจอนี่กองปราบนะครับร่วมถ่ายรูปกับทางหัวหน้าศูนย์นะครับพักพิงชั่วคราวนะครับท่านนายกท่านกำนันท่านผู้อำนวยการนะครับท่านโอ้มักระดับกองปราบผู้ตัวสูดิโอ้มุมักธรรมดาตัวนี้นะครับทีมงานจอนี่กองปราบนะครับทีมงานจิตอาสานะครับเยาวชนไส้ขาวนะครับหมู่13หมู่19นะครับรวมถ่ายรูปนะครับท่านนายกนะครับท่านกำนันท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนะครับท่านคุณหมอวิมเฮมโซนะครับกำลังเคลียร์อยู่ครับป้องกันเพิ่นเคลียร์ให้อยู่ครับท่านผู้กองครับผู้ประสบภัยที่เดินทางมาถึงนะครับมาลงทะเบียนน้ำเด้อนะครับมาลงทะเบียนเขาต้องมีเลยวะเนี่ยครับเขาต้องมีเลยวะได้ครับได้เดี๋ยวผมเอาช่วยกันเอาช่วยกันขนของลูกละบอกรถไปบอกสิบอกเขาไปบอกห้องรอบอกเพื่อห้องรอมาขอเองสี่ร้อยกว่าเดี๋ยวเอาห้องรอไปเขาช่วยครับเบิ่งด่ากันเด้อ
ต่างผมนะครับครับพี่ขอพูดหลายได้พี่นะถอยก่อนเดี๋ยวเห็นทางใต้ตรงนี้ขอบคุณลงมาละครับขอบคุณอีกหนึ่งสายนะครับชมรมวีโก้ชลบุรีนะครับหนุ่มการยางเอลซิงชลบุรีนะครับแห่งน่าจะกลับมาหายคุณนพยงไพรอุบลนะครับอุตรดิตถ์ดีเซลนะครับหนองบัวดีเซลนะครับสกลดีเซลร้อยเอ็ดดีเซลนะครับพอครับแม่ครับขออนุญาตจากชลบุรีให้ผมถามให้ผมซอยพี่น้องทั้งโลกเดบนชลบุรีคือตอนนี้บ้านดีป้าจีนี่น้ำโคตรได้บ้านมือแรกกันบ่ครับมาอ๋อมันไหลมาตั้งแต่มาตั้งแต่ทางนางหนองแซงมาทางค่ะทางเกียร์นางแซงเบิ่งแล้วตาลิ่มลิ่มสะพานตรงสะพานน้ำยางอยู่บ้านเราพบตบหาดหนักเขามากก็เลยไปใช้นี่ไหมไปนอนป่ะเพิ่นว่าเพิ่นลงทะเบียนเพิ่นมาไปน้ำท่วมพักว่าไหมเรื่องเงินแต่ตอนนี้สายขาวบ้านสายขาวก็เป็นก้อนแล้วก็เป็นก้อนแล้วพี่น้องครับก้อนแล้วค่ะตอนนี้ย้อนกลับจังหวัดเลยสิคำพอบอกกันเชื่อแข็งเมืองน้ำน้ำเส้นน้ำเส้นน้ำใหญ่มากเป็นพาทวมบันเช็คขาวหน่อยหอดสีละพุ่มเลยค่ะบ่แม่นก็ได้อยู่เลยค่ะหอดสีละพุ่มเลยคันคือว่าสิขอหอดใส่ขาวบ่เข้ากาสิอยู่ใส่บ่าหลอกค่ะขอท่านนั่งนะครับขอท่านจับที่งานตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับขออย่าถึงว่าเราจะโดนผีลงนะครับเราห้องเจ้าของรถไถเด้อเตรียมตัวได้เด้อเจ้าของรถไถนะครับสงสัยน้ำม่วนนี่ก็สิไหลต่ออีกบ้านนี้เป็นบ่ครับน้ำม่วนนี่ก็จากป่าป้าชี้ก็สิไปน้าเกลือน้ายังอยู่เนาะน้าเกลือไปเมืองไทยแล้วก็สิออกหาหน้างามอาโฮตะโฮตากุลาบ้าทางกุลาบ้าตะบนหน้างามมันจะไหลลงหน้างามขอบคุณหลายพี่ขอบคุณหลายครับมาเข้ามากครับพี่เตรียมไว้บ้างไหนนะครับไปมองข้าเจ้าน้ำชมบุรีข้าเจ้าน้อยเจ้าน้อยจะมีของฝากของฝากของฝากได้เอามาให้บอกหลายเด้อเอ้ยน้ำชมครับใช่เจ้า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 ไฟเขาตัดไปเลยกล้วยเขามาไปแล้วพอกล้วยเขามาแล้วอ๋อพวกงอกล้วยเขาอพยพเลยเนาะครับเนาะพอเอามาอยู่นี่มันเรามองงอกล้วยพวกว่านั่นเต้นไปเต้นเดี๋ยวผมมาไปดูที่มองพักครับขอบคุณนะคะเด้อครับครับโอ้นี่ครับนะขอบคุณพี่น้องเขาหน่อยครับขอบคุณพี่น้องนะพี่น้าพี่ขอบคุณด้วยหลายด้วยค่ะนี่น้ำใจท่าน้ำใจทั้งหลายทั้งปวงของชาวไทยเฮาที่ซอยมากันลังไหลมากเท่มากค่ะขอบคุณด้วยหลายค่ะครับทุกอย่างเลยมาพามาบังโอ้สวัสดีครับน้านี่ก็ข่าวบ่ครับได้เห็นกินแล้วเนาะมื้อนี้นี่ครับคือเป็นพวกแบบบรรยากาศแบบในรูปในบรรยากาศของชาวบ้านที่กำลังอพยพจากหนีจากน้ำท่วมมานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านไส้ขาวอำเภอเสรีภูมินะครับเนาะพี่น้องๆเพิ่นก็เฮ็ดน้ำข่าวแจกกันกินครับนี่แหละครับคือความหักความสามัคคีน้ำใจของพี่น้องไทยเฮาครับความดัดเดือดร้อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหม่องพักครับโอ้แต่ยังกินเนาะครับเนาะ
ของน้องนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อครับผมจันนี่มุกตาครับพ่อเอาของมาแจกนะจากพี่น้องคนไทยเฮาทั้งประเทศผ่านผมมานะครับเนาะกล่าวมาทั้งกระบะทั้งแบบเดียวมือกับยูอีกเอามามอบให้อีกก็เอากำลังใจมาพี่น้องกำมือกันชุดนอนกันเท่านี้กันเป็นมาครับบวชบ้านเท่าตัวมือเลยเป็นมาครับนี่ไงตอนไหนบ่อบ้านที่บ้านนี่น้องคุณบ่อครับพี่อ๋อนี่บ้านน้องคุณครับตำบลนาเมืองนะครับวังหลวงฮะ12ตำบลวังหลวงตำบลวังหลวงนะครับวังหลวงนะครับบ้านน้องคุณนะครับอพยพมาพักอยู่หมองนี้ครับโรงเรียนบ้านทรายขาวนะครับฝากไปถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามดูผมอยู่นะครับมีโอกาสนะครับเอาสิ่งของนำใจเล็กๆน้อยครับนำใจมันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมาให้พี่ให้น้องเฮาเมื่อวันนี้เราแม่เราเถาเราไปเล่นในรถน้ำรถแต่แม่ครับแต่ปีอะไรครับน้ำมันสวมแบบนี้พอหมายถึงว่าปีพ.ศ. 21ตั้งแต่ปี2521ครับจนหอดจนมาหอดปีนี้นะครับน้องน้ำท่วมบรรยากาศที่เถาเฮาครับมานั่งอยู่เนี่ยครับครับผมไปครับด้านนี้ครับพ่อพี่เดี๋ยวพี่ตำรวจแล้วโอ้ทุกอย่างให้ดีไอ้ครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานของสพพี่น้องผมครับสพเสียภูมินี่ครับพี่น้องครับเจ้านายครับผู้บัญชาการตำรวจชาติครับผู้ว่าทั้งพ่อกันมูนีไอ้ครับคนปฏิบัติหน้าที่สุดยอดนะครับเด้อครับเจ้านายเจ้านายกับตำรวจไทยยิ่งใหญ่เสมอครับไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมจอนี่กองปราบครับเอาของมามอบให้นะครับเนาะมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเฮาครับจะได้ก็ขอให้ปานกดอุทกภัยให้อย่างรวดเร็วนะครับเนาะครับผมโอ้ยวันนี้ครับบรรยากาศครับพี่น้องออกมาจากที่น้ำท่วมนะครับมาพักบ้านน้องคุณท่านคนแม่คนของคุณปลาชีบ้านจิตกันแม่ที่ผมพอพี่อยู่หันป่ะครับผมโอ้โหเรื่องอะไรห้องนี้ก็แม่นครับช่วงนี้ต้องการน้องแปนกันน้องคุณสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแม่ครับผมจะมีของฝากไปกับเด้อเอาของมาให้ด้วยเด้อผมเอาแต่เนี้ยเสียบแซ่บมาสู้เอาเนี้ยเสียบแซ่บเอาเนี้ยนุ่นๆมาฝากอยู่เต็มเลยอยากกินยำเยอะเอาเลยมาสบายเลยแหละครับเดี๋ยวมึงจัดเต็มอีกนะครับนี่ผู้บ้านอะไรครับน้องคุณบ่ครับน้องคุณบ่ครับแสดงว่าตอนนี้บ้านน้องคุณนี่น้ำท่วมไหมบ่ครับแล้วพวกงอกล้วยเดี๋ยวมาทำบ่หน้ามันหน้ามือไหนครับมือเศร้าโอ้ยจะขั้นบ่ครับพวกงอกล้วยบ่ในห้องอพยพขั้นบ่ขั้นอยู่ไหมบ่คือตัวคนก็ขั้นเรียนในขั้นแต่ตัวส่วนไฮน่าที่สิบวันยังไงนะครับตัวมัดนะครับเนาะโอ้ตายฝากไปถึงนะครับผู้รักผู้ใหญ่ของประเทศไทยนะครับเนาะผมมาเห็นอีหลีแล้วได้มาเจอกับตาเอตัวเองนะครับบรรยากาศตอนนี้วิกฤตครับอำเภอเสรีภูมิครับต้องการทานน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนะครับมีโอกาสนะครับนี่ครับบรรยากาศครับชาวบ้านต้องมาพักอยู่ในที่ศูนย์อพยพนะครับศูนย์อพยพกำลังใจมันยิ่งใหญ่เสมอนะครับเด้อบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนนะครับหมู่บ้านน้ำท่วม2เมตรเลยนะครับขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายครับพี่ถ้าคุณกับพี่บ่ครับพี่แถวนี้มันมีรีสอร์ทใดใกล้ๆแนะนำผมหน่อยออกไปในขวามือเลยครับประมาณใกล้ตัวมือเลยบ่บ่ครับอยู่ใกล้บ่ประมาณจากใกล้เขาหนึ่งประมาณเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวผมสิมาพาพี่แจ้ลากกระตุ้มในตู้ตลาดไปปกติเนาะตลาดเขาครับพี่ครับรีสอร์ทที่นี่ค้างคืนก็360ครับแต่ก็ไปข้างในมันก็มีอยู่หลายหม่องครับเราจะรวมแค่ยืดที่ตรงนี้เอาแก้บ้านนี่ไปบ้านโลดหนึ่งครับที่นี่ส่วนของพี่น้องตำรวจเขาที่เอาอย่างบอกผมเอาอย่างมาหลายแห่งเลย
ครับบ่บ่ต้องเนาะคือน้องไปได้บ่เนาะแล้วเดี๋ยวนี้นำมอนนี่นำมอนนี่จะลงไปพูดครับแต่ตอนนี้ลงไปแล้วแม่นบ่ครับบ้านใดก่อนนะครับหน้ามันน่าเกลือบ่แม่นครับตำบลขวาวนางามนาเลยเฮ้ยนำชุดหนีลงไปแล้วมานั่งขาเลยมานั่งที่ลงตรงบ้านตำบลตำบลขวาวมันขาดบัดบัดเพราะท่านเรือนี่เรือประมาณตันเราได้กล่าวครับนอนค้างที่นี่ครับพรุ่งนี้ลุยต่อเอาของลงเรือไปแจกชาวบ้านครับครับครับถ่ายเลยลูกถ่ายเลยลูกครับผมรถจะมาสีกลมอยู่พี่ครับผมขอเบอร์พี่ไปนะเบอร์พี่ใช่ไม่น่าผมประธานตัวออกจากตัวนี้ของฝากตัวลูกผับพี่ออกกันแล้วแม่มาก่อนจะขอถ่ายรูปหน่อยอ๋อไปรถครับจะขอถ่ายรูปด้วยค่ะหน้าคุณเดี๋ยวให้กล่องเปิดต้องไปครับสวัสดีครับที่นี่ผมกูครับเฮ้ยเป็นกล่องรูปแล้วพี่โอ้ยหันกล่องมานี่ถ่ายรูปถ่ายรูปครับผมเอาใครดีกว่าเนี่ยครับจะมีมั้งเปล่าครับนี่ครับแล้วขวดทุกวันหนามันเองผู้ยุ่นนี่ผมยุ่นไรครับผมคนสีเรียบตอนนี้อยู่ในเมืองร้านอาหารที่ไหนครับคิดตามตลอดครับตัวน้องคนน้องคนครับผมคนเด็กครับจอดเลยครับพี่นะขอบคุณครับพี่เป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับที่มาช่วยเราเลยครับพี่ครับผมครับผมแค่เอาไว้เจอเรื่อยๆลุ้นกล้วยเลยกล้วยครับกล้วยไปให้ผมดูครับเดี๋ยวไปดิกันได้ขอโทษนะครับกล้วยผมตาชิโตนครับกับยังอพยพมาครับตาชิโตนเพิ่นคือกันผมกับคนเลี้ยงกล้วยนะครับเนาะมักคือกันกับเลยเบิ่งเพิ่นแน่โรงพยาบาลของเฮานะครับอยู่ทางกองด้วยกันนะครับโดยเฉพาะนะครับลูกน้องท่านจอนนี่กองปราบนะครับกำลังขนของอยู่ได้ลูกน้องไหมนะครับแม่ศูนย์บัตรเสื้อขาวได้ลูกน้องไหมมือนี่นะครับเพียบเลยนะครับไปน้ำเพลินก็ได้เด้อขึ้นรถไปเลยหกล้อไปก็ได้ครับผมขออนุญาตเด้อขออนุญาตนำเรียนพี่ๆน้องๆที่กำลังซอยขนของลงจากรถทีมงานของผมนะครับเนาะส่วนน้ำก็คือกองน้ำของแห่งคือกองของแห่งก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวที่ได้มันสิได้ง่ายพอขันป้าปนกันน่ะมันสิยากต่อการลำเลียงและการถ่ายเทการโหลดของนะครับเนาะ
เบื้องต้นของคุณทั้งหลายพี่น้องท่านตำบลหน้าเมืองสุขุมทุกคนนะครับเด้อพี่จอนนี่กองปราบวันนี้ยังอยู่ครับมือขึ้นนี่ผมสินอนหมู่บ้านเนี่ยนอนอำเภอศรีละภูมิครับมืออื่นผมสิพี่น้องผมเพิ่นก็สิได้ส่งของมาเพิ่มผมสิเห็นว่าน้ำกำลังสิไหลต่ออีกแม่นบ่ครับเห็นว่าผ่านหน้าเมืองผ่านปลายขี่สิไปทางตำบลหยังอีกบ่จักนะครับเนาะไอ้น้องฟังเด้อไอ้เสียงบ่มีเด้อของแห่งแยกของแห่งเด้อเดี๋ยวจะมีน้ำบางส่วนโหลดใส่กระบะอีกคันนึงพอมือสิเอาไปหมู่บ้านที่กำลังอีหยังก็นะเพิ่นบอกว่าไปทางบ้านขวาวหรือบ้านหยังบ้านทางหยังนะครับผมสิไปรัดน้ำทางพุ่นเพื่อที่ให้พี่น้องเขาได้เอากินน้ำกินหยังถ่านะครับผมครับขอบคุณหลายครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านครับครับขอบคุณทีมงานจอนี่กองปราบนะครับขอบคุณพี่น้องผู้ใจดีอีกนะครับขอเชิญตัวแทนนะครับทางคณะกรรมการล่อรับนะครับกรรมการเฮากรรมการสุดเช่นท่านผู้ใหญ่อุทัยนะครับรับของซอยเหลือนะครับท่านประธานนะครับท่านประธานอสม.ตอนนี้ท่านนายกท่านผอ.เพิ่นไปเข้าห้องน้ำอยู่เช่นคุณครูวราพรนะครับคุณครูโรงเรียนบุญสกาวน้องแฟนประชาสันนะครับท่านผู้ใหญ่อุทัยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11รับมอบนะครับรับของขวัญเอากล้องกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับจากสุวรรณภูมินะครับเพิ่นก็มาอู้พิตดีใจคักพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นได้ยินข่าวเพิ่นมานะครับขอแจ้งซื้อนะครับแจ้งไร่น้ํานะครับจากสุวรรณภูมินะครับโอ้มื้อนี้ท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัยหอรศิษย์ผู้นี้เป็นตากล้องนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยาลัยนะครับเพิ่นเป็นจิตอาสานะครับเพิ่นเป็นเคยบ้านนี่ล่ะนะครับไปทั้งยืนกับบ่ได้ดอกเพิ่นว่าขอบคุณพี่น้องนะครับที่จากเดินทางมาจากสุวรรณภูมินะครับมามอบทั้งอาหารนะครับเป็ดข้าวกล้องนะครับมานะครับเขาครับเป็นข้าวกล้องนะครับพี่น้องเฮามารับอาหารเด้อพี่น้องในศูนย์อากินกะคักแล้วก็คืดเบิ่งห้องน้ำน้ำเด้อห้องน้ำเป็นรูปสีอังอยู่เด้อมื้อนี้นะครับมื้ออื่นเฮาสิได้ขอนะครับห้องน้ำขอมานำนะครับเดี๋ยวนั่งละตัวแทนมาให้คุณนึงแน่มันอยู่บ้านนี่บ่มามายังมานี่ดิขอบคุณขอบคุณนะครับทีมงานชาวโรดเอ็ดนะครับทีมงานอาร์พีซีนะครับประสิทธิ์ทางต่อไปท่านศูนย์น้ำเมืองนะครับซึ่งเป็นศูนย์ติดตั้งอยู่อบต.ลังเกานะครับตรงทางโรงเรียนน้ำเมืองนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีมงานชาวโรดเอ็ดนะครับทีมงานลูกหลานไอ้ท่อนะครับ RPC 101นะครับขนส่งสิ่งของนะครับขนน้ำใจมาให้พี่น้องภายในศูนย์พักพิงชั่วข้าวโรงเรียนบัตรสขาวหนองแป่นประชาสันต์ของเงานะครับมือนี้นะครับขอบคุณสมอนไก่ทอดนะครับโอ้สวัสดีครับทอดเบิดอยู่ไรครับพี่บ้านนี่แหละครับโอ้เจออะไรใจนะพี่เนี่ยใจครับจัดเต็มจ้านี่จัดเต็มครับครับต้องพักแม่นอกจ้านี่วันนี้ตายมันเหลือเวลาเลยนอนอีกหลายดอกไม่ร่มศพพี่น้องเขาเดือดร้อนนะครับผมไปต้ออยู่ไหมอะไรนะไปต้อมุ้งหีไปนั่งกินข้าวเด้อทีมงานอาสาเฮานะครับทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยที่อยู่ในศูนย์นะครับกินข้าวน้ำกันนะครับผู้ที่ยังบ่ลงทะเบียนนะครับผู้ที่บ่ทันลงทะเบียนอยู่ในศูนย์นะครับที่พักพิงในศูนย์ของเฮามาลงซื้อนะครับมาลงซื้อไว้นะครับเพราะว่าทางศูนย์เฮาก็สิได้แจกสิ่งของจัดสิ่งของให้นะครับให้พี่น้องผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์ชั่วคราวของเฮานะครับรถไถนะครับเด้อรถไถฝากโชเฟอร์รถไถแน่รถไถผู้ใดนะครับขอลองด้วยครับขอลองลากรถในแน่เด้อจังหน่อยนะครับลากรถในทีมงานจนนี่กองปราบแน่นะครับมื้อนี้ได้ลูกน้องจากบัตรสีขาวโดยตรงเลยมื้อนี้เพิ่นว่าเสียงบ่ดีเพิ่นออกไปสู่บ้านหลายว่าซั่นนะครับโอ้นะครับสุดยอดนะครับผู้ช่วยหนุ่มก็อยู่เบิดมือคือกันนะครับผู้ซอยน้อยใจใหญ่นะครับเสียเฉียวๆนะครับน้อยๆขอบของเทละ3อัน4อันนะครับผู้ซอยหนุ่มนะครับพ
ผู้น้อยก็มูดอกสังเกตง่ายๆนะครับจะได้นอนโรงเรียนหมดทุกคนนะถ้าคิวมาหมดโอ้กันปลากระป๋องแล้วมาคักได้กันหอบเจรสามละชีนเดี๋ยวนี้ปลากระป๋องนี่เนี่ยเอาบ่เอาไปไกลตรงที่เขาจอดนี่เนี่ยปลากระป๋องเราลงที่นู่นน้อยเดียวนะอันนี้อยู่เราวางมาขึ้นก่อนที่แรกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวปลากระป๋องขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นคันนี้หอบว่าเอาเสื้อแทนไม่มาลงที่ได้จังด้วยกินเข่าเด้อครับกินเข่าเด้อกินเข่ากินน้ำเด้อพี่น้องเฮามาอยู่ในศูนย์ไปไหนครับอะไรนะครับมันมีต้องขออภัยไว้ซะก่อนนะครับเรื่องห้องน้ำมือนี่นะครับแต่ว่าปลากล้วยเพิ่นว่าบ่ได้ลำทัวมองว่าไรพี่น้องรับไปแม่นเบิดเลยทางโรงเรียน8จังหวัดแล้วนี่8จังหวัดแล้วยังบ่ได้นอนอยู่นี่ญาติแล้วนะครับผู้ได้ลำทัวว่ากระทัวบอกสิไปเพิ่นถือว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้เพิ่นเมื่อนั้นนะครับสมอนไก่ทอดนะครับเสียแดงๆนี่นะครับเฮ็ดหมูน้องเคยตายตัวนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็สิเอาเลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวแล้วเอาปลากระป๋องขึ้นเอาปลากระป๋องขึ้นน้องเอาปลากระป๋องขึ้นนี่ครับเอาขึ้นนี่เลยยังเลยครับเดี๋ยวนี้มาแจ้งมึงยังบ้านไว้ว่าน้องเคยสิเอาเลี้ยงมาได้ก็ยังเว้าคว่ําบ่ได้ดอกมื้อนี้ค่ายากอยู่ใหญ่ๆๆนั่นๆๆมามามานั่งแตกกันนึงท่านจอนนี่นะครับสุดยอดดีนะครับครับผมจากใจให้ผู้ประสบภัยแล้วยังนี่น้ำใจให้จิตอาสาอีกนะครับมีน้ำให้ทีมงานอาสาของเฮานะครับโอ้ขอบคุณนะครับเพิ่นว่าแนวแก้ว่าท่านนะครับบ่เป็นหยังนะครับทีมงานชุดนี้แก้ได้เฉพาะเรานะครับแนวอื่นเพิ่นบ่เอานะครับเป็นจิตอาสาทีมมีคุณภาพอยู่นะครับกินเมากับบ่หักนะครับกลับบ้านตัวไผตัวมั่นนะครับทีมงานชุดนี้นะครับมื้อนั้นท่วมสะพานยั่งนะครับทีมงานชุดนี้ไปซอยขนหมูนะครับจากฟาร์มหมูอุดมนะครับทีมงานจิตอาสาจากบ้านไส้ขาวนะครับของเฮานะครับเป็กกี้นะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะจอยนะครับไอ้จอยนะครับซอยกันนะครับไอ้เจมนะครับมอนปอกเด้งนะครับโอ้ได้ถ่ายรูปกับกองปราบสูตรระวังเด้อระวังเราเฮ็ดสูเด้อสูถ่ายรูปน้ำดีๆเราบ่เข้าไผออกไผได้นะบัดใส่เราใส่อยู่เด้เออบัดเอาเราเอาอีหลีเด้นั่นทีมงานเฮาเพิ่นก็ทำโดยหน้าที่ของเพิ่นนะครับเวลาว่างเพิ่นก็มีจิตใจดีงามมาซอยนะครับชุมชนผู้ที่ประสบภัยนะครับเวลางานเพิ่นก็ทำงานเอาอีหลีนะครับเพิ่นบ่ได้เงินนะครับว่าซุ่มถ่ายรูปน้ำนี่เพิ่นจับเบิดกันเน็ตผิดนะครับเออเอาลงไปถ่ายรูปตะขาว่ากูจักหลายรถเมียนข้อเอาล่ะตูนะครับเอาน้ำเอาน้ำขึ้นอีกนะป้องแหงนี่ครับรถไถผู้ใดเนาะรถไถนะครับขอความอนุเคราะห์เลยเด้อนะครับลากรถทีมงานจอนี่กองป่าใหม่แน่นะครับผู้ที่เดินทางมาใหม่มาลงทะเบียนนะครับเด้ออย่าเพิ่งเข้าไปศูนย์มาขอบคุณทุกกำลังใจให้ผมนะครับเด้อและขอบคุณทุกทานน้ำใจจัดเต็มแน่นอนผมยังไม่กลับอุบลครับผมจะอยู่ใหม่เอกท่านอาจจะมือสองมือหรือสามมือครับคุณยายเกษมนะครับท่านประธานเงินที่โอนมาให้เงินจะไปซื้อของในตลาดเสมุ่มจัดเต็มให้พี่น้องอีกขอบคุณไปรับพี่หนุ่มการใช้จากบ้านน้องแป้งมากครับเชิญนะครับเชิญเชิญรถ6ล้อนึงและของที่ผมจัดเต็มให้สกลนครแล้วเดี๋ยวมาจัดเต็มให้อีกคนนะครับเดี๋ยวพาไปถ่วมสายง่ายได้น้าเด้อบ่บกง่ายขี้ข้านไปให้ท่านกำนันกำไรไปหาหมอลำขวัญมันเบาหูท่านฟังลำเหมือนกูเมยโหยังดอกกูเมยกูยังบ่ได้นอนอยู่เออแต่บ่เป็นหยังจังไหวสิหาแนวแก่อยู่หาแนวแก่อยู่เติมพลังไงกูเติมพลังไงยังฟังหมอลำขวัญหมอลำสู้ดอกสู้ดิเออ8จังหวัดแล้วนะครับเดินทางนะครับอุบลอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารนครพนมสกลนครเดี๋ยวมาให้หมอลำขวัญลำใจแข็งให้พี่น้อง101 8จังหวัดแล้วพ่อแล้วได้นำอยู่แค่ร้อยเอ็ดเด้อจะไปใส่เรือน้ำเด้อโดยยานอุบลอุบล
อุบลผมไปแน่นอนรอจัดเต็มครับกระบาดไปซอยเหลือคันน้ำรถกระสีไปซับน้ำตาชาอุบลเอาหมอลำสิงไปให้เบิ้งหอมนะรอจัดเต็มนะครับขอบคุณท่านน้ำใจยิ่งใหญ่ขอบคุณหลายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมผ่านบุญอันยิ่งใหญ่ส่งให้ผมถึงมือผู้ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนติดตามผลงานผ่านทางเฟซบุ๊กผมอย่างเดียวเลยครับมีอะไรอินบ็อกมาโทรมาครับโอ้จริงครับจริงครับผมของแท้ครับของจริงไม่จำเป็นต้องมียี่ห้อครับแต่บางเอิญมียี่ห้อชื่อจอห์นนี่กองปราบครับครับผมกระลังของลุงครับขอบคุณพี่น้องน้องๆจากบ้านไส้ขาวนะครับเนาะทีมงานนี้เป็นทีมงานขนหมูลุงเปลี่ยนซะก่อนนะครับน้องๆรถไถขนหมูขนหมูเนี่ยนะขนลากรถให้น้ำขนหมูน้ำดวมครับมือเศร้าน้องขนน้ำตอนนี้ผมกำลังจัดแนวแก้ให้เขานะครับเราขาวก็เอ็มลอยหาซิฟนะครับเนาะพ่อได้หายเมื่อยพ่อได้แก้นะครับเนาะนะครับขอบคุณสปอร์ตไลท์นะครับจากพ่อบุญนะครับโอ้มาอยู่ป่ะครับโอ้มีนะครับมีรถไถของพ่อสมบูรณ์มีมาอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นลากให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจนะครับท่านตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่แล้วครับจอห์นนี่มาถึงที่แล้วไม่ต้องกลัวครับการบริหารจัดการผมรวดเร็วผมคิดเร็วทำเร็วอยู่แล้วครับวิธีการทำงานผ่านประสบการณ์มาเยอะผมรู้วิธีการแก้ปัญหาลำดับขั้นตอนการดำเนินการตามเส้นทางน้ำหรือการจะไปรอรับน้ำที่ว่าหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบต่อไปนี่ครับพรุ่งนี้ผมจะไปรอนะครับจนนี่กองป่านะครับผมจะรอหมู่บ้านที่น้ำกำลังจะออกจากบ้านป่าขี่มุ่งหน้าต่อนะครับครับจนนี่กองป่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับการสั่งการผมคิดผมทำคิดวิเคราะห์วางแผนงานรวดเร็วครับผ่านการทำงานมาเยอะครับไม่ต้องห่วงครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไปได้ผมเหมือนลาลูกผมจะเป็นหมอร้านก๋วยเตี๋ยวมาจอดตั้งนี่ก็ได้เอาเป็นบางไว้ในลูกลาคุณไม่ได้มาเพราะแสนหรอกนะพี่เจนี่ทีมงานเป็นบางร่างน้ำโปรโมทให้หน่อยไอเต้นแดดเหมือนกันเลยมันตกเอลซิงเมืองนั่นอะไรครับลุงกันยางฝากถึงชาวสกลนครโอ้กินข้าวเด้อพี่น้องเขาเดือดร้อนยาสีซ่าปะนั้นนะครับท่านผู้กองตอนนี้พ่ออยู่พ่อนายกอบตพ่อจะนายกอบตมือแรงอยู่สอดแจ้งเหรอครับท่านอย่าว่าอยู่รอนี่อยู่สอดแจ้งลูกพี่ใหญ่พอเห็นหนาเลยลูกพี่ใหญ่คนหาชุดนะครับอยู่ในคืนนี้นะครับอยู่ในศูนย์กองเฮานะครับท่านร้อยตำรวจโททักษิณนะครับเรามาด้วยกันเมียเห็นบ่เฮียนี่เมียทำไงผมไม่ขับยังว่าท่านได้แก่อยู่ไม่ใช่คนเจมครับรถสองคันขับสองอบต.เปิ้ลเงินหาได้ครับท่านผู้กองทักษิณนะครับเคยหิ้งจักกันอยู่ดอกคือว่ามันจะมีเรื่องคือมาได้เห็นโบนเตรียมเรียกเขาแล้วเต็มแล้วพ่อแล้วของลงเมียที่ส่วนที่เหลือเอาลงตรงนี้น้องของแห่งส่วนของแห่งน้ำส่วนน้ำแยกเลยเอาใส่รถบ้างใส่รถเขานี่มันมีรถแล้วมาช่วยครับมาบริจาคครับข้าวนี่ต้องพุ่งยี่มันนะมีเสื้อผ้าไหมมีเสื้อผ้ามาด้วยเสื้อผ้าด้วยกำลังข้าวเต็มเลยกำลังพุ่งยี่มันเชิญทั้งนั้นนะครับตะเพิ่นเอื้อนบ้านแจรถอยู่ในหันมั้งของแห่งมันยังล่ะกัญชาอัดแทงกูกับนายดิของแห่งของแห่งเอาเป็นมาเป็นยังไปยังสั่นนะกูกับนายดิเอานี่มาเอาบุญแจรถในบรรยากาศของวิกฤตยังมีรอยยิ้มเสมอครับในบรรยากาศของวิกฤตยังมีรอยยิ้มเสมอครับรอยยิ้มของจอห์นนี่มือปราบเอามาให้พี่ๆน้องๆที่ได้รับผลกระทบในหมู่บ้านพี่น้องครับถึงแม้ว่าบ้านพี่พื้นที่ถึงน้ำท่วมพวกเขาก็ส่งรอยยิ้มให้กันแม่นบ่พี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดสวดนะครับสวดในทีมงานจอห์นนี่กองปราบนะครับทุกวิกฤตมันมีรอยยิ้มเสมอครับผมคนไทยบ่ถิ่มกันครับไอ้ถึงสิบ่ได้เป็นสสนะนะให้เอาในครับอันนี้ก็นะของแห้งลงนี่ก่อนของแห้งลงนี่ก่อนไอ้เอาสีหรือว่าเอาสีมาแกะก่อนมาแกะก่อนของเราข้างล่างเราสุดานะไปผมนี่เกมเกมไว้ใช้ไปนี่ผมมีไอ้จะเปิดแห้งมาเคลื่อนใครรู้ครับเดี๋ยวยุ่งไปได้ของแห้งของแห้งเดี๋ยวทาเลยครับสองครับคุณมณีกับ
เอาขึ้นรถผู้ใหญ่บ้านแล้วถอยเขามานี่เดี๋ยวจะไปไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านออกข้าวอีกอันตรายอีกได้บ้านลากของผู้ประสบภัยกูกับนายอีกได้กูนี่โอ้ยถูกเฮ็ดดีๆนะอันนี้ไอ้ครับช่วยผู้ประสบภัยบ่นี่อันนี้นะอันแดมนี่แมนอันนี้เป็นของช่วยเหลือเป็นของช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ผมมีของช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับเขาภาษาบ้านผมเอิ้นว่าแนวแก่ครับแนวแก่ระวังให้มีระวังเฮ้ยๆรถไถมาแล้วนู่นๆๆนู่นนี่รถไปคว่ําเดี๋ยวรถติดลมมามาเบิ่งนั่งนี่เดี๋ยวบ่ได้ครับดันก็พอออขาอยู่ห้องน้ํามันก็ไถมาแล้วรถไถมาซอยแล้วรถติดลมรถติดลมนี่เด้รถไถจอดข้าวผู้ใหญ่บ้านผู้ชายยกพวกก็มีแล้วข้าวพอออขาคนอยู่ในห้องน้ําก็มีแล้วอย่าเฮ็ดจอดอย่าเฮ็ดอย่าเอาของขึ้นรถผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านโอ้รถติดลมครับพี่น้องตาชิโตนความลำบากนะครับตอนนี้อุปสรรคปัญหามากมายนะครับระหว่างเส้นทางที่เดินทางมาจากสกลผมก็เจออุปสรรคมากมายนะครับมาถึงตอนนี้รถก็ติดลมอีกครับพี่น้องแต่ว่าเป็นยังยังไก่หัวใจผมอยู่ยังไก่หัวใจผมอยู่ถึงแนวแก่เป็นน้อยอีกน้อยนึงแฮงสิคะคนนี้เฮ้ยแกล้งยิ้มไม่ไอ้ลูกเมียสู้หูดอกสู้ยินดีลูกพ่อตัวลูกจักหลอกเฮ้ยน้องน้องน้องสู้กับหูดอกสู้กับยินดีนี่ครับคือรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มบรรยากาศภายใต้บรรยากาศวิกฤตที่น้ำท่วมวิกฤตเครียดนะครับรอยยิ้มเสียงร้องเป็นเรื่องที่เติมเต็มพลังแรงใจของชาวบ้านเสมอครับน้ำใจจากผมตอนนี้ผมมาถึงที่ยาบาด้วยมวลชนมีผู้รักผมมากมายทั่วประเทศพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนของและสิ่งของต่างๆมาที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ต้องห่วงครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบผมมาถึงที่แล้วผมมาอยู่ตรงนี้บัญชาการเหตุการณ์แล้วครับไม่ต้องซีเรียสครับโลกโซเชียลไปเร็วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ทางทีวีตอนนี้โซเชียลไปเร็วเราพร้อมที่จะช่วยเติมเต็มแรงใจพลังใจได้ผ่านทางโซเชียลของทางจอนี่ได้อยู่แล้วครับผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างชาวบ้านเขาขาดเหลืออะไรผมก็จะดำเนินการแก้ไขนะครับซอยเหลือพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณทางผู้บังคับบัญชาทางกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการสอบสวนการและสำนักงานตุลาการนะครับที่ให้ผมได้มาช่วยพี่น้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมินะครับผมมาทั้งรอยยิ้มและความสุขความมวลนะครับเนาะและวิธีการแก้ปัญหาวิธีการจัดการบริหารจัดการของผมด้วยอันรวดเร็วด้วยพันสมองที่ผ่านประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี54วิกฤตต่างๆผมผ่านมาวันนี้ครับผมมาอยู่ที่อำเภอเสรภูมินะครับนะครับนอนนี่ครับขึ้นนี่นอนนี่จะนอนค้างคืนที่นี่อาจจะอยู่วัน2วันหรือ3วันก็เป็นไปได้นะครับจะอยู่นี่3วันที่สกลนครอาจจะ2วัน3วันที่ร้อยเอ็ดก็เป็นได้จนกว่าพี่น้องเริ่มมาช่วยกันเยอะๆผมก็จะถอยนะครับพี่น้องถ้าลุงมากันเยอะๆมาช่วยกันเยอะมูลที่ต่างๆอาสากู้ภัยต่างๆลงมาเยอะผมก็จะถอยทับนะครับขอบคุณกำลังใจมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากติดตามผลงานผมผ่านทาง Facebook นะครับวันนี้รถไถมาแล้ว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 เดี๋ยวไปดูรถไถมาแล้วเดี๋ยวไปดูรถไถมาแล้วรถไถมาแล้วรถไถมาแล้วเดี๋ยวไปดูทำไมยุ่งยุ่งยุ่งมีบ่บ้านใหญ่ไปแบตจะหมดแล้วลุงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอถ่ายรถไถรถไถอะไรอยู่ข้างในเอาลงมาครับผมมาลงมาอยู่ซื้อมาหนิรถไถครับรถไถวะเนี่ยมึงว่าเนี่ยมึงว่าไหมครับต้องมีบ่เตรียมครับ